ความคืบหน้านะครับนโยบายของรัฐบาลเศรษฐานะครับหลังจากที่ถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะเน้นไปที่การลดค่าครองชีพประชาชนนะครับในส่วนแรกเนี่ยเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทอันนี้นายกเศรษฐายืนยันนะครับว่าจ่ายก้อนเดียวนะไม่มีแบ่งก็คือว่า 10,000 บาทเลยนะครับทีเดียวแล้วก็ในส่วนลดค่าไฟค่าน้ำมันอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับในส่วนมาตรการลดค่าไฟนะครับจะใช้กลไกการยืดการชำระหนี้กปภ.นะตอนนี้เป็นหนี้กปภ.อยู่ 110,000 ล้านก็เบื้องต้นก็คือยืดเอานี่ในปัจจุบันเนี่ยไปยืดให้กปภ.แบกรับไปก่อนนะแล้วก็น้ำมันดีเซลอันนี้ปรับลดภาษีสรรพสามิตนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะกดราคาดีเซลเนี่ยต่ำกว่า30บาทต่อลิตรแล้วก็ในส่วนมาตรการลดราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยอันนี้สรุปว่าเขาจะช่วยเฉพาะกลุ่มนะไม่ได้ช่วยทุกกลุ่มนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดสมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเขาช่วยเฉพาะกลุ่มบินมอเตอร์ไซค์เดือนละ250บาทเดี๋ยวเราดูรัฐบาลเศรษฐานะครับว่าจะลดน้ำมันเบนซินเนี่ยใหกลุ่มไหนบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานมีความคืบหน้าจากคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเหมือนกันนะเขาออกมาพูดถึงมาตรการลดราคาพลังงานนะครับค่ะโดยแนวทางการลดราคาพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลนะคะคือเขาบอกว่าควรจะให้โอกาสเสรีในการหาน้ำมันสำเร็จรูปที่ไม่ใช่น้ำมันดิบนะคะเข้ามากั่นจนทำให้มีต้นทุนค่ะโดยค่าใช้จ่ายที่ควบคุมความลำบากค่ะแต่หากเป็นการน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยเข้ามามันจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของกันค่ะพี่เก่งแล้วก็เพราะราคาทุกอย่างนะคะคำนวณจบแล้วแล้วถ้าหากใครสามารถนำพลังงานมาเข้ามาเนี่ยในราคาที่ถูกได้ก็ควรเปิดโอกาสให้ทำได้โดยภาครัฐเนี่ยควรจะเป็นผู้กำกับดูแลในการจัดหาพลังงานเป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็วค่ะไม่ใช่วางกติกาจนทำไม่ได้ค่ะครับก็คือโดยสรุปของคุณพีรพันธ์เนี่ยบอกว่าจากเดิมเนี่ยไทยซื้อน้ำมันดิบเข้ามากลั่นทำให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่คุมลำบากของใหม่เนี่ยก็คือว่าเขาจะเปลี่ยนจากการซื้อน้ำมันดิบเนี่ยมาเป็นนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเลยนะครับก็มาขายในไทยนะครับไม่ต้องมีค่าการกลั่นไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับทุกอย่างคำนวณจบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคุณพีรพันธ์เนี่ยแกสนใจเรื่องพลังงานมาตั้งแต่เด็กนะรู้ปะจริงเหรอคะจริงครับเพราะว่าพ่อแกเนี่ยชื่อพลโทณรงค์นะครับเคยเป็นเจ้ากรมพลังงานอาหารแล้วก็คุณพ่อท่านเนี่ยเคยได้รับมอบภารกิจจากจอมพลป.ให้ไปหาน้ำมันที่ภาคเหนือแล้วก็เจอบ่อน้ำมันที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อุ๊ยก็ติดสอยห้อยตามพ่อแล้วรู้สึกคุณปู่นะติดสอยห้อยตามไปเนี่ยแหละแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานท้ายสุดเนี่ยนำมาสู่การตั้งปั๊มน้ำมันสามทหารรู้จักไหมอุ๊ยไม่เคยรู้มาก่อนที่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นปตท.ใช่ครับก็ขายน้ำมันราคาถูกนะครับอันนี้ก็ยุคบุกเบิกนะครับคุณพีรพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับเตรียมเข้ามารับหน้าที่ลดราคาปัญหาพลังงานนะครับสำหรับเดลินีร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินีติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for lifeสองศูนย์สองสามไปเจลีนิวหรือเจลีนิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้